สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการใช้งาน G G p l o t กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคในการสร้างกราฟจากฟังก์ชันนะครับอย่างเช่นในรูปนี้นะครับจะเป็นกราฟที่สร้างมาจากฟังก์ชัน dN น r m นะครับก็คือจะออกมาเป็น normal distribution นะฮะหรือว่าผมจะสร้างกราฟนะครับจากฟังก์ชันพร้อมๆกันหลายๆรูปก็ได้นะครับหรือว่าอันนี้เป็นกราฟของซนกับคอสนะฮะ หรือว่าเราจะเขียนฟังก์ชันขึ้นใช้เองก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นพาราโบลานะครับอลองมาดูตัวอย่างนะครับเริ่มต้นมานะครับถ้าเรายังไม่ได้ทำการติดตั้งตัว ggplot2 ก็อันคอมเมนต์บรรทัดที่2แล้วก็รันคำสั่ง install packages ggplot2 นะครับถ้าติดตั้งไว้แล้วก็รันบรรทัดที่3นี้เลยนะครับอพอรันเสร็จเรียบร้อยนะครับหลักการของการ ที่จะใช้ตัว ggplot ในการ plot graph ที่มาจากฟังก์ชันนะครับก็คือเราก็สร้าง data frame แล้วก็กำหนดตัว x ให้นะครับอย่างเช่น x อันนี้ผมบอกว่าเป็นตั้งแต่ลบ4ถึง4แบบนี้นะครับบรรทัดที่6จากนั้นนะครับผมจะใช้ตัว help ของ dnorm นะครับลองดูนะครับคือในฟังก์ชัน dnorm นะครับก็คือจะรับค่า x แล้วถ้าค่า mean กับ standard deviation ไม่ได้ผ่านเข้าไปก็จะถือว่าเป็น0กับ1นะครับ คราวนี้มาลองดูวิธีการนะครับดูบรรทัดที่8เนี่ยผมก็ใช้ ggplot นะครับผ่านค่าตัว data frame โดยที่ data frame d ตัวนี้นะครับข้างในจะมีข้อมูลของ x แล้วตรง aesthetic นะครับ aesthetic เนี่ยผมบอกตัว x อย่างเดียวพอดีนี้ใช้ชื่อเหมือนกันนะครับผมเขียนให้ชัดๆก็คือ x เท่ากับตัว x ตัวนี้ x ตัวนี้คือ x ที่เป็นคอลัม์หนึ่งของ data frame นะครับสังเกตนะครับไม่ต้องบอก y นะครับเพราะว่าตัว y นะครับจะมาจากตรงนี้นะครับ ก็คือตรงนี้ผมก็บวกด้วย stat function นะครับแล้วก็บอกฟังก์ชันที่ชื่อว่า d norm สังเกตนะครับฟังก์ชัน d norm อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีพารามิเตอร์หนึ่งตัวคือ x เนี่ยที่จะต้องผ่านค่าเข้าไปนะซึ่งตัวนี้นะครับเป็น syntax เหมือนกับว่าถ้าเป็นตัว x นะครับเราไม่ต้องผ่านนะครับพารามิเตอร์ตัวแรกลองดูนะครับเดี๋ยวผมรันบรรทัดที่8ดูพอ run รทัดที่8เห็นไหมครับผมจะได้กราฟตัว normal curve ออกมาโดยที่แกน x นะครับมีค่าตั้งแต่ลบ4ถึง4ตรงนี้นะฮะแล้วเครื่องก็จะพ l o t graph นี่ออกมานะครับโดยที่กราฟพวกนี้นะครับผมสามารถตกแต่งได้นะครับอย่างเช่นในบรรทัดที่10ถึง12นะครับก็คือพอ gg plot ตัวนี้แล้ว s t a t function เนี่ยผมสามารถใส่ color นะครับก็บอกสีตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่าตีมเป็น b a c k and white ได้ดูขาวๆนะครับรันเดินะครับเห็นไหมครับครนนี้ แบ็กกราวก็จะเป็นสีขาวละแล้วก็สีของตัวกราฟที่ได้จากฟังก์ชัน d นอมก็จะกลายเป็นสีชมพูนะฮะคราวนี้มาดูเพิ่มเติมนะครับผมสามารถที่จะเติมตัวจีโอเมอื่นๆเข้าไปอย่างเช่นผมต้องการใส่ Vertical Line นะครับก็คือเป็นเส้นลากนะครับตรงจุดที่ x เป็น0เนี่ยผมก็ใส่แบบนี้ได้นะครับ geo v line ก็คือ Vertical ก็ x i n t e r c e p t เท่ากับ0แล้วก็บอกว่าเส้นนี้นะครับให้เป็นแบบดอทแล้วก็สีเขียว นันดูนะฮะเห็นไหมครับผมก็ได้เส้นสีเขียวอันนี้นะครับที่มาจากตัว g ี o m v line นะครับหาครั้นี้มาดูนะครับหากผมต้องการผ่านตัวพารามิเตอร์คือค่าของ mean กับ standard deviation เข้าไปที่ตัว d n o r m นะครับผมจะทำยังไงร,รูปนี้นะครับผมต้องการที่จะพลอตให้มีค่า mean เป็น2 standard deviation เท่ากับ3เนี่ย ผมก็ทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวบรรนทัดที่20ผมจะสร้าง DataFrame ใหม่โดยที่ให้ x ทั้งมีค่าเนื่องจากลบ10ถึง15นะครับลังตัวนี้ก่อนคราวนี้มาดูนะครับฟังก์ชัน dnorm เนี่ยมาดูตรงที่ h e l i ิรอบหนึง dnorm เห็นไหมครับมีค่า x เนี่ยในที่นี้ผมจะระบุตัว Arguments นะครับก็คือบอกว่าเป็น list เข้าไปแล้วก็บอกชื่อของตัว Argument Parameter นะครับ mean เท่ากับเท่าไหร่ sd เท่ากับเท่าไหร่นะฮะ แล้วก็ลองดูนะครับผมรันบรรทัดที่21 22เห็นไหมครับคันนี้ผมจะได้ตัวเคอร์ฟนะครับอันใหม่โดยที่มีมีนอยู่ที่2นะครับสแตนดาร์ดเดเวชันเป็น3นะฮะจากหลักการนี้นะครับผมสามารถที่จะพลอตกราฟหลายๆเส้นพร้อมๆกันได้เลยนะครับก็คือผมก็ใส่ Stat Function เข้าไปหลายๆตัวเดี๋ยวผมรันอันนี้ให้ดูก่อนนะครับเร้มาอธิบายดูนะครับอันนี้นะครับผม มี stat function 3ตัวนะครับตัวแรกนะครับก็เรียกฟังก์ชัน dnorm แต่ว่า dnorm แบบที่เป็น default นะครับก็คือ mean เท่ากับ0 sd เท่ากับ1แล้วผมให้สีเป็นสีส้มนะครับก็คือกราฟเส้นสีส้มอันนี้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับผมก็เรียกตัว dnorm แต่ครั้นี้ให้ mean เท่ากับ0 standard deviation เท่ากับ3แล้วให้สีเป็นสีพิ้งก็คืออันนี้นั่นเองนะครับเส้นนี้เห็นไหมครับ m e a เท่ากับ0 standard deviation เป็น3 ส่วนอีกอันนึงนะครับก็ดีนอมเหมือนกันให้มีนเป็น 3, standard deviation เป็น3นะครับเส้นสีเขียวเส้นนี้นะครับแล้วก็บอกตีเป็น b a c k a n น w h ไว e <ๆ>ก็จะได้กราฟรูปนี้ออกมานะครับอ่ะครานี้มาดูตัวอย่างถัดมานะครับผมจะพลอตฟังก์ชันตัว s i n กับ cos นะครับผมก็กำหนดให้ x นะครับตั้งแต่0ถึง2คูณพายนะครับอันนี้งั้นตัว data frame อันนี้ผมก็รันไป แล้วบรรทัดที่3 2มสถึงสานะครับผมรันดูตัวฟังก์ชันซ้ายนะครับก็คือเส้นสีชมพูนะครับส่วนฟังก์ชันโค้งก็คือเส้นสีเขียวนะครับเห็นไหมครับสแตตฟังก์ชันเนี่ยฟังก์ชันไซน์นะครับฟังก์ชันโค้งนะครับบอกแล้วถ้าฟังก์ชันเรารับค่าตัวแรกเป็น x เนี่ยเราไม่ต้องบอกตัว argument นะครับอันนี้เครื่องจะถือว่าเอาตัว x จากตรง data frame ตรงนี้เนี่ยผ่านค่าเข้าไปเองนะครับอ่าครั้นี้มาดูอีกสัก สตัวอย่างง่ายๆนะครับเราสามารถที่จะสร้างคัสตอมฟังก์ชันขึ้นมาเองได้อย่างเช่นบรรทัดที่37นะครับผมเขียนฟังก์ชันง่ายๆเลยนะครับฟังก์ชันชื่อว่า myfn นะครับฟังก์ชันเนี่ยแล้วก็ฟังก์ชันนะครับรหาค่าเข้ามา1ตัวคือ x แล้วก็ส่งค่ากลับมาเป็น x กำลังสอลบ4นะครับผมลันตัวนี้โดยที่ตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะพิมพ์ว่า myfn ของ10แล้วก็ ลันดูนะครับเห็นไหมครับได้96ก็คือ10บกำลัง2ได้1 0 0อลบส่เหลือาอ่าคันี้ตัวนี้เนี่ยผมสามารถที่จะมาพลอตกราฟได้อันนี้เดี๋ยวผมสร้าง DataFrame ขึ้นมาให้ x มีค่าลบถึง4แล้วก็ผมบรรทัดที่43ก็พลอตใหม่นะครับเห็นไหมครับผมจะได้เป็นสมการพาราโบลานะฮะอ่าครนี้มาดูตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับผมสร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า u a d r a t i c นะครับผ่านค่าเข้ามา4ตัวคือ x แล้วก็ a b c นะครับควรดราติกก็คือ ax กำลังสบวก bx บวก c แบบนี้เดี๋ยวผมลันตัวนี้ก่อนนะครับถัดมาบรรทัดที่50ผมสร้างตัว DataFrame อันใหม่ให้ค่า x มีค่าตั้งแต่ลบ5ถึง2นะครับแล้วตรง gg p l o t ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลันก่อนแล้วกันผมก็ได้เส้นนี้นะครับโดยที่ตรงนี้นะครับ stat function ผมก็เรียกฟังก์ชัน Quadratic แล้วก็ Argument นะครับตัว x เนี่ยตรงนี้ไม่ต้องบอกนะครับมันจะเอาค่าจาก Data frame Asthetic x ที่ p a p p i n g ผมก็บอกว่า A เท่ากับ2 b เท่ากับ7 c เท่ากับ3และว Color ก็คือเส้นเนี่ยให้เป็นสีชมพูแล้วผมก็บอกว่าให้ขีดเส้นนะครับแกน x แกน y นะครับให้เป็นเส้นประนะครับเห็นนะครับก็คือตรงที่ x เป็น0กับ y เป็น0ก็ขีดเป็นเส้นไวแบบ้นะครับแบบนี้นะฮะงั้นอันนี้ก็คือวิธีการใช้ตัว ggplot ในการ plot ตัวฟังก์ชันนะครับ คือให้คิดง่ายๆนะครับตอนที่เรากำหนดตัว Aesthetic Mapping เนี่ยบอกแค่ x อ,อย่างเดียวนะครับตัว y จะมาจากส t f u ฟังชันนะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้ ggplot ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ